่นมองหากระเป๋ากล้องดอมเคขนาดเล็กๆกระทัดมือเนี่ยนะครับเพื่อจะใส่กล้อง DSLR หรือกล้องที่มีขยายขนาดใหญ่หน่อยลุงหนอแนะนำขวามือตัวนี้นั่นก็คือดอมเค F10 นะครับตัวนี้ F10 นะทรงเขาจะลีๆหน่อยเห็นไหมดูไม่เหมือนใครปกติดอมเค F10 ที่อื่นไม่ค่อยมีจำหน่ายหรอกมีร้านลุงหนอเนี่ยขายประจำวันนี้ก็เลยเอาดอมเค F10 มาเปรียบเทียบกับดอมเค 5XB ดูเห็นไหม 5XB นี่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วอเนกประสงค์เพราะเขาสามารถเน็บเอวได้ทำเป็นเพาส์เก็บเลนส์ได้แต่ถ้ากล้องขนาดใหญ่มา F10 ได้เลยครับเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะพลิกให้ดูเห็นไหมครับนี่ลุงหนอให้ดูความหนาเพื่อนๆก็ได้เปรียบเทียบได้ซ้ายมือนี่คือ 5XB นะครับขวามือคือ F10 เห็นไหมดอมเค F10 เขาได้ความหนาตัวนี้ลุงหนอบอกเลยใส่กล้อง DSLR ได้สบายเลยครับเหลือๆเลยเพราะว่าความหนาของเขานี่แหละฮะเนี่ย F10 เห็นไหมเพราะหลายท่านบางทีลูกค้าจากต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเข้ามาลุงก็เลยทำคลิปนี้เปรียบเทียบเพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะ F10 นี่พอเปิดมาก็เป็นอย่างนี้นะครับเปิดมาก็เจอช่องเลยนี่ฮะกว้างใหญ่มหาศาลเลยเนี่ยครับใส่ได้เลยโดยเฉพาะด้านหน้าตรงนี้เป็นซิปนะซิปนี่เหลือเชื่ออย่างอะไรรู้ไหมเห็นช่องแค่นี้นะลูกค้าลุงเขาใส่70-200 F4 ของ Canon มาได้เลยเนี่ยฮะบางท่านบอกลุงครับถ้าเอาฮูดออกนี่70-200ตัว 2.8 ใส่ได้ลุงก็เทียบมันก็พอสูสีนะแต่อย่างที่บอกคือกระเป๋ามันเล็กอย่าไปโหลดมันนะครับเอาแค่เราสบายๆนี่นะครับ F10 เห็นไหมคือที่จริงก็อย่าเปรียบเทียบให้เห็นเพราะว่าลูกค้าที่แต่งกวาดบางทีโอกาสเข้ามาน้อยฮะก็จะส่งทางพัสดุอะไรแบบนี้ฮะคลิปนี้ก็เลยอ้าวกรณีถาม F10 กับ 5XB เป็นยังไงลุงหนอเทียบให้เห็นคลิปนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกระเป๋ากล้องดำเค้ลุงรีวิวไว้หลายรุ่นหลายแบบเทียบกันหลายตลบแล้วนะครับลองไปไล่ดูแต่วันนี้อย่าเปรียบเทียบดอมเค้ 5XB กับดอมเค้ F10 ให้ดูนะไซส์ใกล้ๆกันแต่ความหนา F10 กินขาดนี่ยิ่งพลิกข้างตายิ่งเห็นเลยดอมเค้ F10 หนากว่าเยอะเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนเดิมอยู่ที่อุปกรณ์นะเอามาลองมาหยิบมาลองใส่ที่ร้านลุงดูก็ได้นะครับเอาละครับแวะมาลองกันนะครับ